ูอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะซึ่งต้องบอกว่าในช่วงของน้ำมันแพงหลายคนก็อะไรที่สามารถประหยัดได้ก็อยากจะประหยัดอีกหนึ่งพื้นที่ค่ะอำเภอเบตงจังหวัดยะลานะซึ่งต้องบอกว่าชาวเบตงเนี่ยไปเติมน้ำมันกันที่ปั๊มมาเลเซียกันอย่างแบบคึกคักกันเลยทีเดียวคือต่อเนื่องกันเลยทีเดียวค่ะซึ่งทางด้านของด่านศุลกากรเบตงเนี่ยก็ได้มีการเข้มเพื่อที่จะเฝ้าระวังแล้วก็ป้องกันในส่วนของการที่จะมีขบวนการลักลอบนำน้ำมันเข้าประเทศด้วยค่ะหลังจากราคาน้ำมันดีเซลและเบนซินในประเทศไทยมีการปรับขึ้นอย่างต่อเนื่องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่อำเภอเบตงค่ะทยอยกันนำรถยนต์ส่วนตัวรถตู้โดยสารต่างๆนะคะไปเติมน้ำมันตามปั๊มต่างๆในประเทศมาเลเซียอย่างต่อเนื่องค่ะเนื่องจากราคาน้ำมันในราคาน้ำมันราคาถูกกว่าในประเทศไทยของเราโดยราคาน้ำมันดีเซลค่ะลิตรละ 2.15 ริงกิตน้ำมันเบนซิน95ลิตรละ 2.05 ริงกิตและน้ำมันเบนซิน97นะคะลิตรละ 4.80 ริงกิตโดยมีอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินอยู่ที่1ริงกิตเท่ากับ8บาท6สตางค์ส่วนราคาน้ำมันปั๊มปตท.นะคะในอำเภอเบตงจังหวัดยะลาราคาน้ำมันดีเซล B7 ค่ะราคา 35.48 หรือว่า35บาท48สตางค์ต่อลิตรดีเซลพรีเมียมค่ะราคา46บาท90สตางค์แก๊สโซฮอล์95นะคะราคา45บาท9สตางค์ต่อลิตรและเบนซินค่ะ9เบนซิน95นะคะราคา52บาท50สตางค์ต่อลิตรค่ะซึ่งทางการมาเลเซียก็กำชับนะคะให้ปั๊มน้ำมันสามารถที่จะเติมน้ำมันให้กับรถที่มาจากประเทศไทยคันละไม่เกิน35ริงกิตเนื่องจากมาเลเซียจะมีการชดเชยภาษีน้ำมันให้กับประชาชนเพื่อไม่ให้ประชาชนในประเทศได้รับความเดือดร้อนจากราคาน้ำมันในตลาดโลกเช่นเดียวกันค่ะทางด้านของนายชาวตะกรุดเงินนะคะนายด่านศุลกากรเบตงก็เผยด้วยนะคะว่าหลังจากที่ราคาน้ำมันดีเซลและเบนซินได้มีการประกาศปรับราคาสูงขึ้นก็ได้มีการกำชับให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรเบตงเพิ่มความเข้มในการตรวจรถยนต์ประเภทต่างๆอาจจะมีขบวนการค่ะลักลอบนำน้ำมันดีเซลแล้วก็เบนซินจากประเทศมาเลเซียมาจำหน่ายในพื้นที่ของอำเภอเบตงจังหวัดยะลาโดยเฉพาะรถยนต์ส่วนบุคคลค่ะดัดแปลงถังน้ำมันใต้ท้องรถให้ใหญ่ขึ้นจากเดิมที่ได้เข้าไปเติมน้ำมันในประเทศเพื่อนบ้านเพื่อที่จะป้องกันค่ะลักลอบขนน้ำมันเถื่อนนะคะเข้ามาในจำหน่ายในประเทศหากพบก็จะถูกในเรื่องของการตรวจยึดทันทีด้วยค่ะ